พูดถึงศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะนึกถึงเมืองหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาใช่ไหมแต่ว่าที่จังหวัดสงขลานะครับไม่ได้มีแค่เมืองหาดใหญ่ที่นี่มีความคลาสสิกนะครับมีวิถีชีวิตเท่ๆให้เราได้เที่ยวกันอีกเยอะเลยครับและความพิเศษของ Holy Travel ทริปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาติดเกาะกันไม่ได้พามาลำบากอะไรขนาดนั้นนะฮะอย่าเพิ่งคิดไปไกลแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมมาติดใจพักกายกันที่เกาะยอจังหวัดสงขลาครับจากตัวเมืองสงขลานะครับไปที่เกาะยอเนี่ยประมาณ15กิโลครับคุณผู้ชมคุณจะขับรถไปก็ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้แล้ววันนี้เนี่ยเรานัดแขกรับเชิญพิเศษนะที่จะพาเราเที่ยวตลอดทั้งทริปนี้ด้วยจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับเกาะยอกันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเกาะยอเขาจะเป็นเกาะเล็กๆนะครับที่อยู่บนทะเลสาบสงขลามีขนาดแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความเจ๋งของเกาะนี้เนี่ยก็คือเขามีคำขวัญเป็นของตัวเองด้วยนะจ๊ะก็คือนี่เลยฮะสมเด็จเจ้าเป็นสีผ้าทอดีล้ำค่านานาผลไม้หวานถิ่นอาหารทะเลเสน่ห์สะพานตินสถาบันทักษิณลือนามงดงามเรือนทรงไทยนั่นเองและคนที่จะพาเรามารู้จักกับเกาะยอแล้วก็จังหวัดสงขลาให้มากขึ้นเนี่ยก็คืออาจารย์ปีเตอร์หรือว่าพี่ปีเตอร์หล่อๆคนนี้นั่นเองครับคุณจ๊อบครับครับผมถ้าตีความจากคำขวัญเกาะยอนะครับคุณจ๊อบจะเห็นว่ามี6อย่างด้วยกันครับเมื่อคุณจ๊อบมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยคุณจ๊อบไม่ควรพลาดเลยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับผ้าทอนะครับผลไม้อาหารทะเลสะพานสถาบันทักษิณและที่ขาดไม่ได้นะครับบ้านเรือนไทยครับผมโอ้โหถ้าอาจารย์พูดมาขนาดนี้เนี่ยแปลว่าจะพาผมไปดูทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยอยากพาไปมากเลยครับถ้ามีเวลาพอนะครับโอเคผมอาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงอะไรอย่างงี้นะแล้ววันนี้อาจารย์พามาที่ไหนครับครับที่แรกครับที่จะพาไปนะครับที่นี่เลยครับสถาบันคดีชนวิทยาครับหรือคนสงขลามักจะเรียกว่าสถาบันทักษิณครับผมพิพิธภัณฑ์คดีชนวิทยานะครับก็ตั้งอยู่ภายในสถาบันทักษิณคดีศึกษาที่บ้านอ่าวทรายหมู่ที่1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของทางภาคใต้วิถีชีวิตของชาวใต้ท้องถิ่นนะครับที่ผมบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยมีประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็ศิลปะหัตถกรรมนะครับที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยอย่างมากๆเลยครับภายในพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมี4อาคารนะครับครับผมแต่ละอาคารเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นห้องครับแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์วัดโบราณวัตถุนะครับที่มาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นครับผมครับคุณโสมนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับก็จะพาเราไปชมครับโอเคครับพิพิธภัณฑ์คดีชนวิทยาของเรานะคะก็จะมีห้องโดยรวมเนี่ยมากกว่า20ห้องก็จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ในภาคใต้รวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งก็มีความสำคัญแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าคติชนวิทยานั่นเองเพราะว่าผมจะได้เห็นแบบพวกของเก่าๆอะไรอย่างนี้แบบเต็มเยอะๆเลยใช่ไหมพี่ก็คือมีทั้งของเก่าตั้งแต่ 3,000 ปีมาแล้ว 3,000 ปีวัฒนธรรมการใช้ไม้เท้าในภาคใต้ภาคใต้สมัยก่อนเนี่ยก็มีการใช้ไม้เท้านะคะเป็นเครื่องช่วยพยุงตัวแล้วก็บ่งบอกสถานะอะไรหลายๆอย่างแล้วมันเกี่ยวไหมครับว่าคนเฉพาะคนแก่ต้องถือไม้เท้าหรือว่าไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไม่แก่ก็ถือได้ค่ะแต่ว่าอาจจะแบบว่ารู้ๆหน่อยนะคะอย่างเช่นหน่อไม้เท้าที่สั่งทำแบบประจำปีเกิดอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์มาดูด้วยกันนะคะอันนี้เป็นตัวไฮไลท์ของห้องกระต่ายขุดมะพร้าวนะคะนี่ก็คือเรียกว่าตัวเจ้าไข่นุ้ยเป็นลักษณะของกระต่ายขุดมะพร้าวนะคะที่มีตาเหล็กขูดเนี่ยเสียบอยู่ที่ตูดนะคะใช่ปกติตัวเหล็กขูดเขาจะมีตาเหล็กเนี่ยเสียบอยู่ที่หัวตลอดเลยแต่ตัวนี้พิเศษมาเสียบอยู่ที่ตูด
นะคะก็จะเป็นตัวเอกลักษณ์มากคนที่ทำเนี่ยศิลปินเนี่ยนะคะเป็นนักโทษจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชชนะการประกวดนะคะรางวัลที่1ประจำปีมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรในคุกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าฮะนี้ก็มาถูกทางได้ผมใช่ค่ะก็คือว่าการทำเหล็กขูดแต่ละแบบเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของศิลปินความรู้สึกนึกคิดนะคะว่าเขาเนี่ยคิดยังไงนะคะเขาก็จะท้อนออกมาผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบนั้นๆนะคะสิ่งที่เขาพบเจอมาเขาก็พูดไม่ได้นะคะเขาก็สะท้อนออกมาเป็นผลงานศิลปะได้ทำไมมันต้องเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยเพราะมันเห็นก็มีเป็นหมาเป็นสัตว์นู้นสัตว์นี้มีอย่างนี้มีสิวลึงอะไรอย่างนี้ทำไมต้องเป็นกระต่ายฮะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยกระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปกระต่ายเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วพอมาภาคใต้เนี่ยเห็นกระต่ายน้อยมากเลยนะคะตั้งแต่เดินเข้ามามีแค่ตัว2ตัวเองนอกนั้นคือเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการจริงๆคือก็คือความครีเอทของคนใต้นะที่จากกระต่ายมาเป็นอย่างนี้ได้ใช่คนใต้เรียกเหล็กขูดคือเรียกตามฟังก์ชันการใช้งาน คือถ้ายิ่งทำได้แปลกเท่าไหร่เนี่ยเวลาไปช่วยงานไปงานวัดไปงานนู้นงานนี้มีการประกวดประชันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสาวๆก็จะมารุมล้อมนะคะให้ความสนใจกับเหล็กขูดที่มีความแปลกแล้วก็แตกต่างนั่นแหละของแปลกใช่ไหมคะแล้วที่สงขลาส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นอิสลามกันใช่ไหมสงขลาส่วนใหญ่เป็นพุทธอ๋อเป็นพุทธอ๋อแต่ว่าก็ยังมีอิสลามที่แบบว่ามีค่ะมีชุมชนอิสลามมีอ๋อมีคริสต์มีพุทธนะคะมีหลากหลายศาสนามีไทยแขกจีนนะคะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้คิดว่ามีร้านไข่หมูกับร้านอิสลามติดกันได้เลยใช่ค่ะสนิทสนมกลมเกลียวกันดีค่ะเวลาแบบว่าแขกมีงานเขาก็เอาแกงไปเผื่อพุทธอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อนคนจีนอะไรเงี้ยเวลาคนจีนมีงานเขาก็เอาแกงเอาอาหารมาเผื่อค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่รูปปั้นของการแสดงเครื่องแต่งกายนะคะของโนราครับแล้วทำไมโนราอย่างที่ผมเห็นในห้องนี้เนี่ยคือเป็นผู้ชายหมดเลยมันห้ามผู้หญิงเล่นหรือว่าอะไรยังไงครับค่ะจริงๆแล้วก็คือผู้หญิงรำได้นะคะได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าครูโนราในอดีตเนี่ยครูหมอโนราอะไรเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะคะ อย่างเช่นคุณอุปถัมภ์นรากรนะคะเป็นครูโนรายุคแรกๆนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รำถวายต่อหน้าพระพักในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันนะคะหนังตะลุงนะคะหรือหนังลุงนะคะที่มีชื่อเสียงในภาคใต้นะคะคนนิยมดูกันมากเลยก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะคะในท้องถิ่นนะคะมีคนที่ภาคหนังตะลุงเนี่ยนะคะเป็นนายโรงเนี่ยนะคะแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าภาคได้ทุกตัวละครเลยตั้งแต่พระเอกนางเอกตัวตลกผู้ร้ายสมมติคือหมดนี่คือหลังจอนี่คือเขาคนเดียวคนเชิดแล้วก็เป็นคนภาคแหละใช่ค่ะนี้นะคะเราก็เดินมาถึงโซนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยานะคะก็คือโซนเรือนไทยภาคใต้นะคะเป็นโซนหลังคาจั่วนะคะแล้วก็จะแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในภาคใต้นะคะตั้งแต่เกิดจนบวชเรียนอะไรเงี้ยนะคะก็คร่าวๆนะครับผู้ชมวันนี้จริงๆแล้วมันมีหลายห้องมีเยอะกว่านี้มากเลยแต่เราไปยังไม่ถึง10ห้องเลยมั้งนะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้มาได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันอังคารมาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.นะคะแล้วก็ราคาก็จะเป็นเด็ก10บาทนักศึกษา20นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่50ชาวต่างชาติ100บาทนะคะไม่แพงเลยถูกมากคุ้มมากนี่ผมเข้าไปไม่ครบผมรู้สึกว่าคุ้มมากเลยเนาะ นะเชิญมานะฮะรับรองว่าคุ้มจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่โสมมากเลยครับสวัสดีครับได้อะไรเยอะเลยฮะ